กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายอัตพลใตศรีสมย,ยกสภาผู้แทนรัษฎร,รจังหวัดพังงาพักภูมิใจไทยวันนี้ผมขอหารือท่านประธานส่งเรื่องผ่านไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนในจังหวัดพังงาเรื่องแรกนะครับเกี่ยวกับถนนทางหลวงจังหวัดพังงาหมายเลขสี่นะครับอตอนคลองบางดินสอนาเหนือนะครับตรงนี้มีถนนแยกบ้านบางยวนนะครับ ซึ่งจงจุดกับรถนะครับห่างจากทางแยกบ้านบางยวนไปประมาณ30เมตรนะครับทำให้การที่จะยูเทิร์นกลับเข้าสู่ซอยบ้านบางยวนนะครับเมื่อกลับเข้ามาแล้วย้อนเข้ามาอยู่บ้านบางยวนแล้วเกิดอุบัติเหตุรถที่จะเข้าออกกันับลําบากมากเพราะว่าจุดยูเทิร์นกับทางแยกไม่ตรงกันนะครับเพราะเนื่องจากถนนสายนี้ จุดยูเทิร์นได้สร้างมาประมาณ2ี่กว่าปีแล้วแต่ถนนสายบ้านบางยวนซึ่งเข้าสู่ตำบลบ้านตากแดดตำบลตากแดดแล้วก็สู่อำเภอรกระปงสู่อำเภอตะกวาป่าผู้คนใช้สัญจรไปมามากขึ้นนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งผมได้รับการร้องเรียนจากประชาชนพ่อแม่พี่น้องแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าอยากจะย้ายจุดยูเทิร์นให้ตรงกับทางเข้าซอยบ้านบา,บางยวนนะครับเรื่องที่สองนะครับอันนี้ก็อยากจะ นำเรียนท่านประธานเกี่ยวกับถนนตําบลปากอนะครับโดยเฉพาะตํบบาบลถ้ำน้ําผุดอําเภอเมืองซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองพังงาในตลาดพังงาประมาณ1กิโลเมตรนะครับถนนสายนี้ผู้คนช่วงเช้าและช่วงเย็นนะครับจะนําลูกหลานเข้ามาสู่ในตลาดจังหวัดพังงาแต่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากไม่มีสัญญาณไฟจ,จราจรจึงอยากนําเรียนท่านประธานสภา กาหารือกับท่านเพื่อผ่านให้หน่วยงานเกี่ยวข้องนะครับรีบดําเนินการติดตั้งไฟจราจรให้กับพ่อแม่พี่น้องในเขตนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ